วันนี้พูดคุยกันหน่อยครับเรื่องของทิศทางของยอดค้าปลีกนะครับรวมไปถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจกับคุณวรวุฒิอุ่นใจประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเรื่องของการค้าการขายเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจได้เลยนะคะตอนนี้ที่คนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจชะลอตัวรู้สึกกำลังซื้อไม่ค่อยมาต้องถามคุณวรวุฒิเลยนะคะว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันสะท้อนออกมาผ่านค้าปลีกยังไงบ้างคะตัวเลขค้าปลีกตั้งแต่ต้นปีมาก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับมันค่อยๆลดลงมาต่อเนื่องนะครับมีดีก็ประมาณเดือนมีนาอยู่เดือนเดียวซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกตั้งของเดือนกุมภาค่ะนะฮะคือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยจะมีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจขึ้นมาอีกประมาณ 50,000 ล้านบาทแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยกันในเดือนมีนาคมค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเห็นตัวเลขชัดเจนแต่ว่าระยะยาวหรือที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันถึงตกเนี่ยมันก็มี 2-3 ปัจจัยหลักนะฮะปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของเทรดวอร์นะฮะซึ่งจีนสหรัฐเนี่ยเขามีสงครามทางการค้ากันนะครับก็ผลักดันให้ค่าเงินของจีนเนี่ยหรือเงินหยวนเนี่ยมันอ่อนตัวลงแต่ขณะเดียวกันค่าเงินบาทของไทยเราแข็งค่าขึ้นนะฮะฉะนั้นเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวเลขต่ำลงเพราะเหมือนกับอยู่ดีวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องไปแข่งกับจีนซึ่งเหมือนกับจัดเซลล์ลดราคากระหน่ํา 20% ทั่วประเทศนะเทียบกับค่าเงินที่เขาอ่อนลงเทียบกับเงินบาทที่แข็งเบ็ดเสร็จไปกับประมาณ 20% นะฮะอันนี้ทำให้เราก็ลำบากเรื่องส่งออกตัวเลขอีกอันนึงคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศไทยอีกอันหนึ่งแล้ว 80-90% ของนักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากจีนนะเท่ากับว่าลูกค้าคนจีนของเราเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยก็แพงขึ้น 20% นะอันนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวเราก็ตกลงไปอีกนะครับเพราะ2ปัจจัยเนี่ยมันดึงทำให้เศรษฐกิจตกเนี่ยกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของประชาชนก็ลดลงนะอันนี้ก็เลยเป็นผลที่ทำให้ปัจจัยเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ค่อยสดใสในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอันนี้ต้องมาดูครึ่งปีหลังนะฮะก็หวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยจะช่วยทำให้กำลังซื้อหรือความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยกลับมาบ้างครับปกติตัวเลขยอดค้าปลีกนะฮะเทียบกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนี่มันจะไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคือโดยหลักการนะฮะตัวเลขดัชนีค้าปลีกเนี่ยจะต้องสูงกว่า GDP อยู่เสมอนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยฮะอย่างถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วประมาณปี2011-2012เนี่ยถ้า GDP เราโต 5-6% ดัชนีค้าปลีกโตไป 8-9% เลยโตเยอะเลยนะครับเพิ่งจะมาประมาณสัก 4-5 ปีหลังนะที่ดัชนีค้าปลีกของไทยเนี่ยโตต่ำกว่า GDP พอโตต่ำกว่า GDP เนี่ยมันสะท้อนว่าผิดปกติละเช่นตอนนี้โตอยู่สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สมมติถ้า4ปีที่ผ่านมาเราโตประมาณ 2-3% เท่านั้นเอง GDP โต4เราโต3นะฮะต่ำกว่าตลอดเลยฮะ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งทรายอันเนี้ยไม่ดีแล้วมันบอกว่าเรามีความผิดปกติทางด้านโครงสร้างนะครับถามว่าทำไมคนไทยช้อปปิ้งค้าปลีกไทยน้อยลงนะฮะมันก็ต้องตอบว่าปัจจัยที่1นะฮะมาจากตัวโครงสร้างทางภาษีนะฮะเราเรียกโครงสร้างภาษีตรงที่เรียกว่า import tax เนี่ยนะฮะหรือภาษีนำเข้าเนี่ยเดิมทีรัฐเนี่ยเรียกไปว่าเป็น luxury product แต่ณวันนี้เนี่ยสินค้าแบรนด์เนมแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางน้ำหอมนะฮะมันกลายเป็น lifestyle product ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ภาษีของเราเนี่ยซึ่งมีอัตราสูง 20-30-40% ในบางกลุ่มเนี่ยมันสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนไทยก็เลยไม่ไปช้อปปิ้งที่ห้างไทยแต่คนไทยบินไปช้อปปิ้งต่างประเทศแทนสูงกว่าขนาดไหนฮะเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยในตารางนี้จะเห็นชัดครับว่าไทยสูงสุดในเอเชียแล้วฮะโอ้สูงสุดในเอเชียสูงสุดในเอเชียแล้วครับแฟชั่นกระเป๋ารองเท้า 30% มีกระเป๋า 20% ครับคุณรุษมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคือถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างบางคนบอกโอ๊ยผมไม่เดินห้างแล้วผมไม่ไปร้านแล้วผมออนไลน์ดีกว่าถูกกว่าเช็คราคาได้คุณภาพของใกล้เคียงกันส่งถึงบ้านไม่ต้องฝ่าฟันรถติดไปหาที่จอดรถด้วยอันนี้ก็จะกลับมาเรื่องโครงสร้างภาษีอีกนั่นแหละถ้าออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยถ้าไปถามค้าปลีกเขาบอกเขาไม่กลัวออนไลน์นะเพราะวันนี้ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างค้าปลีกกับออนไลน์เนี่ยนะฮะออนไลน์ก็ยังเป็นแค่ 2-3% เมื่อเทียบกับค้าปลีกเท่านั้นนะครับที่บอกโตดีมันก็ยังน้อยอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มจะโตสูงนะฮะแต่สิ่งที่ค้าปลีกเขากลัวออนไลน์มากสุดเลยคือสินค้าหนีภาษีครับยิ่งเราเจอปัญหาโครงสร้างภาษีที่สูงอย่างนี้เนี่ยมันก็จูงใจให้เกิดเกรย์มาร์เก็ตนะฮะหรือของหิ้วของหนีภาษีนะครับอันเนี้ยค้าปลีกกลัวนะฮะค้าปลีกกลัวอีกอันคือดิวตี้ฟรี
นะครับเพราะว่าดิวตี้ฟรีไทยเนี่ยทำตลาดกับคนไทยปกติดิวตี้ฟรีเนี่ยเขาจะทำตลาดกับนักท่องเที่ยวนะฮะแต่ถ้าเราดูดิวตี้ฟรีไทยเนี่ยมีการทำโปรโมชั่นกับคนไทยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการชวนซื้อกระหน่ำลดแลกแจกแถมเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตลาดนึงที่ห้างค้าปลีกทั้งหมดเขากังวลนะฮะแล้วที่เรายังกังวลต่อคือเรื่องของดิวตี้ฟรีดาวน์ทาวน์นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยยิ่งเราเจอปัญหาฮ่องกงมีม็อบประท้วงนะฮะประเทศไทยเนี่ยควรถือเป็นโอกาสนะครับดึงนักท่องเที่ยวที่จะไปช้อปปิ้งฮ่องกงเนี่ยให้มาช้อปปิ้งเมืองไทยแต่พอโครงสร้างภาษีเราเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่มีดิวตี้ฟรีดาวน์ทาวน์นะครับการมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาช้อปปิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินซื้อของเราน้อยมากทั้งที่จริงๆแล้วเราเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับ4ของโลกนะฮะทางด้านรายได้นะฮะแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ย spending หรือการจับจ่ายใช้สอยของเขาเนี่ยไปกับค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารช้อปปิ้งน้อยฮะปกตินักท่องเที่ยวเวลาเดินทางเนี่ยชอบช้อปปิ้งอะไรก็สินค้าไลฟ์สไตล์โปรดักต์ที่ว่านี่แหละนะฮะสินค้าที่เราเก็บภาษีแพงๆนี่แหละนะฮะทำให้เราสูญเสียโอกาสในการสร้างตลาดช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวไปนะครับคราวนี้พอนักท่องเที่ยวไม่มาซื้อของเมืองไทยเนี่ยซื้อแต่อะไรซื้อแต่สาหร่ายทอดซื้อแต่ยำหม่องนะแต่ถ้าเกิดสมมตินักท่องเที่ยวไปเที่ยวฮ่องกงสิงคโปร์เขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมฮะใบนึงเป็นแสนน้ำหอมของเราไม่รู้ต้องขายสาหร่ายกี่แผ่นขายยำหม่องกี่ตลับมันถึงจะได้เท่ากับเขาขายกระเป๋าใบเดียวนะครับเรื่องอย่างนี้ฮะที่ผมว่าไทยเราเสียโอกาสเนื่องจากโครงสร้างภาษีไปแล้วช่วงครึ่งหลังของปีมองว่ายังไงเอาโค้งสุดท้ายนี่เลยเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าดูอย่างตัวเลขครึ่งปีแรกไม่ค่อยสดสวยเท่าไหร่ผมยังไม่เห็นทรายบวกเลยฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนผู้ประกอบการทุกรายว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทำไรต้องระมัดระวังเพราะสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมาจากทั่วโลกมันไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวนะฮะเรากำลังเจอปัจจัยเทรดวอร์ซึ่งพอยักษ์ใหญ่ตีกันเนี่ยนะฮะเรากระเทือนแน่ๆนะครับแล้วเทรดวอร์เนี่ยก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะยาวนานอีกแค่ไหนนะครับถ้าเกิดสมมติประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้ยังได้รับการเลือกตั้งชนะอีกในสมัยหน้ามัน5ปีแน่ๆแล้วยิ่งหนักขึ้นแล้วทีนี้นะครับเข้าไปอีก5ปีแน่ๆแล้วความผันผวนสูงเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดีคนนี้นะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปัจจัยบวกมันเป็นปัจจัยลบนะครับ2ที่เรากังวลอีกอันนึงก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยนะฮะเนื่องจากตอนนี้เรามีรัฐบาลเลือกตั้งแล้วเสียงปริ่มน้ำมากนะครับพอรัฐบาลเลือกตั้งเสียงปริ่มน้ำเนี่ยโอกาสที่จะมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภายในประเทศเองก็สั่นคลอนไปด้วย อันนี้เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าน่ากังวลอยู่ครับคือฟังคุณวรวุฒิแล้วบอกไม่มีทรายที่จะบวกเลยถ้าอย่างนั้นคนที่เขาค้าขายอยู่นะคะอยู่ในธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงคือเราคุยกันนอกรอบบอกว่าทุกวันนี้เราได้ยินนะผู้ประกอบการเขาก็ปรับตัวกันหนักหนาสาหัสแล้วนะแต่ว่ายอดขายก็ยังไม่มายังขายไม่ดีอยู่นะจะต้องปรับตัวยังไงอีกโอ้ผมว่าในฐานะนายกสมาคมเราแนะนำยังไงคะผมว่าบางทีเนี่ยที่ผู้ประกอบการพูดว่าปรับตัวเนี่ยปรับตัวน้อยมากนะปรับจริงหรือเปล่าปรับจริงหรือเปล่าอายกตัวอย่างนะครับผมเพิ่งไปคุยที่สมาคมร้านขายยามาะนะครับเขาก็บอกว่าเขาโอ้ปรับตัวเยอะแยะผมบอกคุณลองเคยไปเดินเมืองนอกสิไปเดินญี่ปุ่นก็ได้หรือไปเดินอเมริกาก็ได้ที่ประเทศนั้นเนี่ยนะฮะร้านขายยาเนี่ยรับอัดรูปภาพรับอัดกรอบรูปลักซักรีดขายเครื่องสำอางนะครับขายอาหารเสริมขายกระทั่งอาหารคลีนนะฮะนี่ร้านขายยาร้านเดียวนะคือบ้านเราเต็มที่ก็ขายอาหารเสริมครับขายพวกเครื่องสำอางอาหารคลีนยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยเมืองนอกเขาปรับตัวกันแบบนี้นะครับหรืออย่างบางคนเนี่ยขายอาหารอยู่ถามว่าวันนี้ทำการตลาดออนไลน์หรือยังยังเนี่ยผมบอกว่ายังไม่ปรับตัวนะเพราะวันนี้เนี่ยเราเป็นยุคที่มีการทำฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันนะฮะไม่ว่าเป็น Grab ไม่ว่าเป็น Line Man ไม่ว่าเป็น Food Panda เราไปสำรวจพบนะฮะว่าร้านอาหารเนี่ยที่มีการขายผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้และ Delivery เนี่ยยอดขายโตขึ้น6เท่าครับ